ารมีกับอาจารย์แสนสิรินาคานาคราชกันหน่อยนอกเหนือจากเสียงคำรามจากการพูดภาษาพญานาคแล้วอาจารย์แสนสิริยังโชว์เหนือด้วยการเรียกพญานาคกวาดโกยขึ้นมาทั้งบ่อเลยครับข้ามาแล้วพญานาคขึ้นมาพญานาคที่อยู่นี่ขึ้นมาให้หมดขึ้นมาอะไรวะเนี่ยวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าแล้วพญานาคมีหน้าที่อะไรหรอให้ขึ้นมาทำอะไรไม่รู้เลยนะครับผู้ชมท้ายที่สุดนี่ไม่เห็นจะมีขึ้นมาสักองค์เดียวนี่เป็นช่วงเวลาที่อาจารย์แสนสิริร่างทรงองค์ดำแสนสิริจันทานาคราชฮะหรือชื่อจริงหัตถยาชัยกาวินอายุ40ปีพยายามจะเรียกพญานาคขึ้นมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นวัยรุ่นสร้างตัวมาก่อนนะพี่ต้นขายทั้งเป็นเซลแมนใช่ไหมเออขายของแล้วทำหลายอย่างมากนี่แต่งคอสเพลย์เป็นคอสเพลเยอร์จนท้ายที่สุดเนี่ยบอกว่ายอมรับชะตาฟ้าลิขิตเขาบอกว่าให้มาเป็นร่างทรงองค์ดำนาคราชก็เลยต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้อาจารย์แสนสิริเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยยังได้รับมอบหมายจากเบื้องบนนะให้มาช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณให้พ้นทุกข์สิบดวงวิญญาณที่รอคอยการปลดปล่อยอย่างทุกข์ทรมานณสถานที่แห่งนี้ Jesús te lo pega le quiero más que la que toma la que toma la que la que te mando que la pila ทำบอกว่าพูดคุยกับดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณตอบโต้กลับมาด้วยนะครับคุณผู้ชมชาวเน็ตดูเสร็จปุ๊บบอกว่าเอ้ยคุยกับใครก่อนเห็นยืนคุยอยู่คนเดียวเป็นตู่เป็นตะเอาจริงๆชื่นชมคนดูจบนะไม่ต้องปรบมือให้ท่านเออไอเราก็ดูจนจบเหมือนกันนะครับเอาเรื่องแบบนี้ว่าไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดมาเป็นแบบเนี้ยน้องหญิงกับท่านพี่เขากำลังโด่งดังในทางนี้ก็โดนทับลายเอาข้อจริงถ้าเกิดภารกิจเขาเหมือนกันอ่ะก็อย่ามองว่าทับซ้อนกันเลยช่วยกันเหรอช่วยปลดปล่อยเออถ้ามันนิ่งมากนะปลาดุกมันจะโผล่ขึ้นมาก็กลัวเข้าใจผิดปลาหมอคางดำไม่กล้าโผล่เลยกลัวเข้าใจว่าเป็นพญานาคจริงเป็นปลาดุกธรรมดาค่ะนะฮะนี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลยWe'll be right back.